วัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกาะติดสถานการณ์บ้านเมืองนะคะบ่ายนี้พบกับเราสองคนค่ะดิฉันเป็นมิกาบัวแฝงค่ะและดิฉันนพวรรณดุจศรีวัฒน์ค่ะก็พบกันเป็นประจำแบบนี้ช่วงบ่ายๆนะคะคุณผู้ชมเองสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นผ่านเข้ามาทาง SMS ที่4689988กันได้นะคะขณะเดียวกันค่ะเรามีข่าวมาล่าสุดนะคะต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ชาวนาด้วยนะคะนั่นคือทางด้านของธนาคารออมสินเองก็อนุมัติการปล่อยเงินกู้ให้กับธนาคารธกส.เป็นที่เรียบร้อยกว่า 5,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็คาดว่าทางภาครัฐเองก็จะส่งถึงมือชาวนาแน่ๆนะคะในเรื่องของเงินค่ะในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่17กุมภาพันธ์นะคะขณะเดียวกันก็มีการแถลงข่าวนะคะของทางด้านของสรส.เรื่องของการคืนพื้นที่รอบทำเนียบรัฐบาลขณะที่สัปดาห์หน้าก็พร้อมที่จะลุยต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่แจ้งวัฒนะเองรวมไปถึงราชดำเนินแล้วก็ที่สำคัญก็คือกระทรวงมหาดไทยต่อสัปดาห์หน้าแน่นอนนะคะอาจจะเห็นความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วยใช่ค่ะก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอแสดงความดีใจกับพี่น้องชาวนานะในวันพรุ่งนี้แล้วได้กันสักทีนึงใช่ค่ะการยืนยันได้เป็นอย่างดีก็ต้องบอกนะคะขณะที่ทางออมสินเองนะคะมีการปล่อยเงินกู้นะคะก็มีทางด้านของนายถาวรเซเนียมค่ะแกนนำกปปส.ก็ออกมาพูดถึงธนาคารนะคะในการปล่อยกู้อาจจะผิดเรื่องของกฎหมายผิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เกิดขึ้นทั้งที่น่าจะเป็นข่าวดีที่พี่น้องเกษตรกรแล้วก็พี่น้องชาวนานั้นจะได้เงินตรงนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่านอกจากความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะเรามีความคืบหน้าล่าสุดนะคะเรื่องของคุณนพดลปัทมะค่ะคุณเปรมกาเห็นบอกว่าเป็นการพูดกันตอบโต้กันถึงท่าทีของนายสุเทพเทือกสุบรรณที่ออกมาพูดนะคะแล้วก็มีการแถลงข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณนพดลปัทมะค่ะซึ่งต้องบอกว่าท่านนี้นั้นเป็นหนึ่งในกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยก็กล่าวถึงกรณีที่นายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำกปปส.โดยบอกแบบนี้นะคะว่าการที่เลขาธิการกปปส.ประกาศว่าจะไม่เจรจากับนายกรัฐมนตรีก็คือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นแต่ว่าจะขอเจรจากับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเท่านั้นทางด้านของคุณนพดลบอกว่าทางด้านของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนั้นไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับคุณสุเทพคุณสุเทพนั้นควรที่จะต้องไปเจรจากับพี่น้องเจ้าของประเทศที่แท้จริงนั่นคืออำนาจอธิปไตยกว่า65ล้านคนทั่วประเทศว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะทั้งในเรื่องของการที่จะฉีกรัฐธรรมนูญเรื่องของการจัดตั้งสภาประชาชนและการมีนายกรัฐมนตรีคนกลางนั่นเองคือทางด้านของคุณนพดลก็กล่าวแบบนี้เลยนะคะดังนั้นต้องบอกนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของการที่จะมาไปเจรจาต่างๆแนะนำให้ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชน65ล้านเสียงน่าจะเป็นเสียงที่ตรงกว่าค่ะค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่บอยคอตการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งก็จะชี้ชัดเลยว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยจะเห็นด้วยกับแนวทางของคุณสุเทพหรือว่าแนวทางของพรรคเพื่อไทยนะคะเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีแนวคิดอย่างเดียวกับคุณสุเทพนั่นเองนะคะความจริงแล้วเนี่ยน่าจะทำประชามติให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยว่าประชาชนทั้งประเทศเนี่ยจะเอาสภาประชาชนของคุณสุเทพหรือว่าจะเอาสภาผู้แทนราษฎรในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะและที่เป็นสากลทั่วโลกซึ่งพันตำรวจโททักษิณเนี่ยไม่ได้เป็นต้นเหตุแล้วก็ไม่ได้เป็นสาเหตุของความขัดแย้งในบ้านเมืองนะคะแต่เป็นผู้ถูกกระทำต้นเหตุของความขัดแย้งที่แท้จริงเนี่ยเพราะว่ามีคนเนี่ยต้องการอำนาจมาเป็นของตัวเองนะคะโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยค่ะการพูดคุยของคนในชาติเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ก็ต้องมีกรอบแล้วก็ยึดกฎกติกาของบ้านเมืองเป็นหลักด้วยค่ะใช่ค่ะซึ่งในเรื่องนี้เองนะคะก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีนะคะของคุณนพดลปัทนะก็บอกนะคะว่าในเรื่องนี้เนี่ยคุณควรที่จะไปพูดคุยเจรจากับพี่น้อง65ล้านเสียงน่าจะถูกต้องกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือรัฐบาลนั้นมาจากการเลือกตั้งแล้วก็เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไม่ใช่สิ่งที่คุณสุเทพนั้นกำลังกระทำอยู่นะคะนอกจากความเคลื่อนไหวของทางด้านคุณนพดลแล้วเห็นบอกว่ามีข่าวลือที่ว่าทางด้านพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนั้นไปพม่า
าไปสะเดาะเคราะห์บ้างละแล้วก็จะต้องมีครอบครัวต่างๆไปเห็นบอกว่ามีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะทางด้านของคุณโอ๊กนะคะก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะในชื่อโอ๊กพันทองแท้ชินวัตรนะคะโดยปฏิเสธว่าทั้งพ่อและแม่นะคะไม่ได้ไปนัดพบกันที่พม่าเลยตามที่มีผู้ไปโพสต์แชร์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะซึ่งมีเนื้อหาใจความแบบนี้นะคะครั้งล่าสุดที่คุณพ่อคุณแม่ผมเจอกันที่ต่างประเทศก็คือประเทศอังกฤษนะคะคือใช้รูปนี้อยู่ๆสลิมก็ forward message ต่อกันเป็นวรรคเป็นเวรว่าคุณพ่อคุณแม่ของผมเนี่ยไปเจอกันแล้วก็ทำพิธีกรรมอะไรที่พม่าผมขอยืนยันว่าตั้งแต่เกิดมาคุณแม่ผมเนี่ยไม่เคยไปพม่าแม้แต่ครั้งเดียวครับนอกจากนั้นนะคะตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่หย่าจากกัน5ปีแล้วเนี่ยยังไม่เคยเจอกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวมีแต่เจอกันทางหน้าจอสกายและครั้งล่าสุดที่เจอตัวกันจริงๆก็คือที่เมืองไทยและก่อนที่จะมีการพิพากษาเรื่องคดีที่รัชดานี่แหละค่ะก็ถือได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งเนื้อหาใจความนะคะและนอกจากนี้นะคะนี่เป็นแค่ตัวอย่างเดียวซึ่งผมไม่ได้พูดถึงเรื่องคล้ายๆกันเรื่องอื่นอีกเช่นสปก. 4-01 ที่เอาที่ดินทำกินของเกษตรกรเนี่ยมาแจกคนรวยพักพวกเดียวกับตนนอกจากเรื่องเขาใหญ่เที่ยงยังมีเขาสอยดาวและอื่นๆอีกนะคะรวมถึงเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายที่ไม่ชอบมาพากลซึ่งเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราทำความผิดกันเห็นแต่กลับไม่เอาผิดไม่ลงโทษใดๆเลยในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันคุณโอ๊กก็โพสต์เพิ่มเติมบอกว่าเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากเป็นรัฐบาลอยากเป็นนายกรัฐมนตรีกันมากจนทนรอสร้างคะแนนนิยมตามธรรมชาติไม่ไหวจะใช้วิธีอื่นไม่เป็นประชาธิปไตยเช่นมีการยกตัวอย่างด้วยปฏิวัตินายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีพระราชทานนายกม.7หรือว่าการจะตั้งรัฐบาลในค่ายทหารคุณก็อาจจะได้เป็นนายกรัฐบาลนะคะสมใจหวังแต่เมื่อประเทศชาติกลับเข้าสู่ภาวะปกติประชาธิปไตยก็จะต้องมีกฎกติกาที่เป็นธรรมนะคะซึ่งเรื่องนี้มันก็จะกลับเข้ามาอยู่ในกรอบแบบเช่นเคยแล้วก็สุดท้ายค่ะคุณโอ๊กบอกแบบนี้นะคะว่าเขาว่ากันว่า20ปีที่ผ่านมาพรรคการเมืองเก่าแก่ขวัญใจแม่ยกอำมาตย์ทั้งหลายไม่เคยชนะใจพี่น้องประชาชนได้เป็นรัฐบาลด้วยวิธีทางประชาธิปไตยล้วนๆสักทีจริงหรือไม่ครับก็เป็นการทิ้งท้ายประโยคสักนิดนึงนะคะว่าสุดท้ายแล้วที่บอกว่าเป็นแม่ยกขวัญใจต่างๆนั้นกว่า20ปีที่ผ่านมาไม่เคยเป็นรัฐบาลเลยควรที่จะมีการปฏิรูปพรรคการเมืองของคุณก่อนที่จะไปหันปฏิรูปประเทศชาตินะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญส่วนหนึ่งคุณโอ๊กก็ได้พูดชัดเจนว่าคุณโอ๊กแล้วก็ครอบครัวยังไม่เคยเดินทางไปที่พม่าแล้วรูปที่เอาไป forward อะไรกันเนี้ยก็คือไปถ่ายกันอยู่ที่อังกฤษก็คือพร้อมครอบครัวพ่อแม่ลูกเป็นรูปเก่าแล้วด้วยใช่รูปเก่าแล้วแต่รูปนี้ที่ฉันเห็นมานานแล้วนะที่คุณโอเคยเอามาเป็นรูปโปรไฟล์ก็เป็นการโพสต์ forward mail ของสลิมเขาบอกเลยก็โพสต์ต่อๆกันไปแล้วก็สร้างความเสียหายเราก็จะเห็นข้อความที่มีการโพสต์แบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ใช่ข้อความที่เป็นจริงเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมที่เสพข่าวอยู่ก็อาจจะต้องใช้วิจารณญาณกันสักหน่อยนะคะโดยเฉพาะภาพที่สลิมนั้นเอามาโพสต์ต่างๆค่ะขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดพูดถึงวันพรุ่งนี้เราจะมีการจับตาในกรณีพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกกต.ที่จะมีการหารือกับรัฐบาลนะคะหลายคนค่ะก็ตั้งข้อสังเกตมากมายแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็จับตาเป็นกรณีพิเศษนั่นคือทางด้านของคุณสมชัยศรีสุทธิยากรค่ะมีการโพสต์ Facebook อีกแล้วก่อนหน้านี้เคยมีการโพสต์นะคะแล้วก็วันนี้มีการโพสต์เขาบอกว่าเป็น7ข้อด้วยเหมือนกันหลายคนเขาบอกว่ามีการถามว่าจะมีการพูดคุยอะไรกันกับรัฐบาลเขาบอกว่าโพสต์เลยข้อ1เขาบอกว่าการรับสมัครส.ส. 28เขตที่จะมีขึ้นใหม่ควรมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้มีการรับสมัครประสบความสำเร็จในกรณีที่อาจมีการขัดขวางกระบวนการรับสมัครอย่างรุนแรงจากประชาชนในพื้นที่ค่ะข้อที่2นะคะการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งในส่วนกลางและการจัดส่งบัตรเลือกตั้งจากส่วนกลางลงไปยังพื้นที่ควรดำเนินการอย่างไรจึงจะสามารถดำเนินการให้ประสบความสำเร็จโดยไม่ถูกขัดขวางจากกลุ่มผู้คัดค้านการเลือกตั้งทั้งนี้การดำเนินการ
ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและให้การเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับด้วยขณะที่ข้อที่3ที่คุณสมชัยโพสต์เขาบอกแบบนี้ค่ะว่าการจัดหากรรมการประจำหน่วยที่จำเป็นต้องอาศัยที่มีที่อยู่ภูมิลำเนาในเขตเลือกตั้งให้ได้ครบจำนวน9คนจะจัดหาอย่างไรหากคนในพื้นที่ไม่ให้การสนับสนุนและข้อที่4นะคะการกระจายบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์เลือกตั้งให้แก่กรรมการประจำหน่วยซึ่งต้องมีกรรมการอย่างน้อย5คนมาเซ็นชื่อแล้วก็ตรวจรับบัตรและอุปกรณ์จะสามารถทำได้อย่างไรนะคะให้เกิดความสำเร็จและเป็นไปด้วยความโปร่งใสค่ะขณะที่ข้อที่5เขาบอกว่าในกรณีที่มีอุปสรรคที่เกิดขึ้นในวันเลือกตั้งเช่นบัตรไม่มาอุปกรณ์ไม่ครบกรรมการประจำหน่วยขาดเกิดการปิดกั้นทางจราจรเกิดการขัดขวางหน้าหน่วยจะดำเนินการอย่างไรและข้อที่6นะคะบทบาทของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงซึ่งก็ได้แก่ทหารตำรวจนะคะฝ่ายปกครองในช่วงนี้จนถึงวันเลือกตั้งเนี่ยควรมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรเพื่อที่จะให้การเลือกตั้งประสบความสำเร็จโดยสงบเรียบร้อยนะคะซึ่งทางด้านของกกต.เนี่ยก็สั่งทุกหน่วยงานได้จริงหรือไม่แล้วก็สั่งแล้วไม่ทำปลดได้หรือไม่ค่ะค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายที่คุณสมชัยเขาโพสต์เขาบอกแบบนี้ค่ะว่าการประกาศผลส.ส.บัญชีรายชื่อ125คนจะต้องได้คะแนนครบจาก 93,952 หน่วยจึงจะสามารถประกาศผลได้ในกรณีที่ยังไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ครบขณะนี้เขาบอกว่ามีการขาดอยู่ประมาณสัก 12,284 หน่วยจะมีวิธีการอย่างไรไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถเปิดประชุมสภาได้ข้อสอบไม่ยากเกินไปนะครับคือพูดง่ายๆว่าเป็นการโพสต์แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเขารู้เหตุผลต่างๆถึงอุปสรรคถึงปัญหาที่จะมีการพูดคุยกับรัฐบาลในพรุ่งนี้ก็คือทั้งหมด7ข้อตรงนี้ก็ไม่ยากค่ะคุณสมชัยสามารถที่จะไปดำเนินการแก้ไขไม่ว่าถ้าเกิดจะเป็นพื้นที่ที่บัตรไปไม่ถึงกรรมการไม่มีหรือว่ามีการขัดขวางคุณก็สามารถดำเนินการได้เพราะว่าคุณก็ทราบอยู่แล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรจริงไหมคะใช่ค่ะก็อยู่ที่ว่าเขาจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองนะคะดูเหมือนว่าจะไม่ทำหรือเปล่านะคะพยายามที่จะมาโพสต์ข้อความเดี๋ยวดูท่าทีกันเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นท่าทีของทางด้านกกต.เห็นบอกว่ามีความเคลื่อนไหวด้วยเหมือนกันของทางด้านพรรคเพื่อไทยนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าคุณพร้อมพงษ์นะคะก็ออกมาบอกว่าเชื่อนะคะว่าการประชุมหารือของกกต.ในวันที่17ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะจะไม่เกิดประโยชน์อย่างแน่นอนค่ะซึ่งทางด้านของคุณพร้อมพงษ์เองก็ได้ออกมาแถลงถึงกรณีที่คณะกรรมการเลือกตั้งนะคะเชิญตัวแทนพรรคการเมืองนะคะแล้วก็นักวิชาการรวมไปถึงรัฐบาลมาประชุมหารือในวันที่17นะคะเพื่อที่จะเสนอให้แก้ปัญหาพื้นที่8จังหวัดทางภาคใต้เนี่ยยังไม่สามารถรับสมัครส.ส.ได้นะคะด้วยการออกพ.ร.ด.นะคะกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ไม่น่าจะเกิดประโยชน์เพราะว่าตัวแทนของกกต.เนี่ยมีคุณสมชัยนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณสมชัยก็ได้แสดงทัศนคติผ่านสื่ออย่างไม่สร้างสรรค์อยู่แล้วนะคะตอบโต้กับตัวแทนของรัฐบาลมีการพูดว่าหากในการหารือใครบอกก็จะฟ้องกกต.จะเชิญออกนอกห้องนั้นนะคะเหมือนเป็นการข่มขู่ซึ่งมันก็จะล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่ทันประชุมค่ะใช่ค่ะแล้วก็คุณพร้อมพงษ์ยังบอกอีกนะคะว่าทีมกฎหมายของทางเพื่อไทยเองเนี่ยยืนยันมาตลอดว่าไม่สามารถออกพ.ร.ด.กำหนดวันเลือกตั้งใหม่สำหรับพื้นที่ภาคใต้ได้เพราะจะทำให้มีพ.ร.ด.เนี่ยซ้อนกัน2ฉบับซึ่งมันก็ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา108นะคะซึ่งจะต้องมีผู้นำไปฟ้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะและร้องให้ยุบพรรคเพื่อไทยเรียกค่าเสียหายทั้งอาญาและก็แพ่งซึ่งมันก็จะเป็นเรียกได้ว่าโยนบาปมายังนายกรัฐมนตรีนะคะนั่นก็คือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะกกต.เนี่ยก็พยายามดำเนินการเรียกประชุมหารือในวันที่17กุมภาน่าจะเป็นการพยายามปกปิดความผิดของตัวเองหรือเปล่ามีเจตนาพิเศษน่าจะเป็นการสร้างปัญหามากกว่าการแก้ปัญหาใช่ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมสักนิดหนึ่งทางด้านของโฆษกพรรคเพื่อไทยบอกแบบนี้นะคะว่าหากกกต.นั้นมีการยื้อเนี่ยมันก็จะมีความเสียหายเกิดขึ้นด้วยแล้วก็ทางด้านของทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยมีการตรวจสอบนะคะว่าตามมาตรา127ก็ระบุค่ะว่าต้องมีการเปิดสภาภายใน30วันอย่างช้าก็คือไม่เกินวันที่4มีนาคมนี้แต่ว่ากกต.กลับ
มีการกำหนดวันเลือกตั้งชดเชยล่วงหน้าในวันที่26มกราคมแล้วก็การเลือกตั้งทั่วไปวันที่2กุมภาพันธ์เป็นคือ2วันก็คือ20เมษายนกับ27เมษายนตามลำดับนะคะซึ่งมันจะขัดต่อรัฐธรรมนูญตามมาตรา127ด้วยซึ่งเชื่อว่าในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการหารือกันระหว่างกกต.กับพรรคเพื่อไทยนะคะอาจจะต้องมีผู้ที่เสนอประเด็นนี้แน่ๆและหากกกต.ไม่รับฟังก็จะเกิดผลเสียต่อการเลือกตั้งซึ่งจะสอดคล้องกับที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระบุค่ะว่าการเลือกตั้งนั้นจะเป็นโมฆะประเด็นนี้ต้องติดตามสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้จริงๆนะคะการหาลือที่เป็นที่จับตานะคะเรื่องของการเลือกตั้งทั้งวันที่26มกราคมที่มีปัญหาเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็วันที่2กุมภาพันธ์นะคะรวมไปถึงที่เขาจะมีการขยายระยะเวลาก็คือจะเป็นการเลือกตั้งวันที่20เมษาและ27เมษาจะมีการพูดคุยกันอย่างไรจะผิดกับมาตรา127หรือไม่นะคะอันนี้อาจจะต้องมีการติดตามกันเพิ่มเติมขณะที่เรื่องนี้เองนะคะที่มีการพูดคุยเห็นทางด้านคุณพร้อมพงษ์ได้พูดถึงนิดหนึ่งสั้นๆนะคะเรื่องของม็อบกปปสที่บอกว่าจะมีการชุมนุมใหญ่อีกแล้วค่ะคุณผู้ชมวันที่19กุมภาพันธ์นี้นะคะโดยทางด้านคุณพร้อมพงษ์บอกแบบนี้ว่าเดี๋ยววันที่17เนี้ยเนี่ยเขาก็จะมีการจ่ายเงินก็คือวันพรุ่งนี้ให้กับพี่น้องชาวนาแล้วคือไม่ต้องวิตกกังวลไปแล้วก็หยุดการเคลื่อนไหวที่จะทำให้ประเทศชาตินั้นเสียหายนะคุณค่ะเดี๋ยวมันก็จะมีประเด็นออกมาเรื่อยๆก็คือพยายามสร้างไม่จบสักทีนึงค่ะชุมนุมใหญ่กี่รอบแล้วคุณจำนับไม่ทั่วเลยนะนับไม่ทั่วแล้วนะประชุมกะว่าวันนึงให้จบจะปิดแล้วจะเลิกประชุมจะเลิกชุมนุมแล้วเดี๋ยวต่ออีกต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดหรอกค่ะคาดว่าคงกำลังหาทางลงอยู่นะคะลงไม่ได้ลงไม่ได้สักทีใช่ไหมคะคุณผู้ชมเอกที่เห็นอย่างไร SMS เข้ามาร่วมพูดคุยที่4689988กันได้นะคะขณะเดียวกันค่ะคุณเปรมพิการเห็นบอกว่ามีความเคลื่อนไหวสรส.ด้วยเหมือนกันพูดถึงท่าทีของท่อน้ำเลี้ยงอีกแล้วนะคะหลายคนก็อยากจะเห็นการประกาศรายชื่อรวมไปถึงทางด้านของนายเสรีวงศ์มนทาด้วยเหมือนกันนะคะที่บอกว่าก่อนหน้านี้น่าจะมีการสาวถึงท่อน้ำเลี้ยงด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีความคืบหน้าต่างๆมากมายค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางด้านของคุณธริศเพ็งดิษฐ์นะคะก็ทำหน้าที่ค่ะในฐานะกรรมการศูนย์รักษาความสงบหรือว่าสรส.พูดถึงการประชุมกรณีที่ศาลแพ่งนั้นมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนายเสรีวงศ์มนทานะคะหนึ่งในแกนนำกปปส.ที่ถูกดำเนินคดีณขณะนี้โดยศาลนั้นให้ DSI ระงับการสั่งธนาคารอายัดบัญชีรวม7บัญชีนะคะตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้ด้วยรวมไปถึงนะคะนอกจากนายเสรีแล้วก็ยังมีแกนนำกปปส.และคนอื่นรวม58คนอาจที่จะมีการถูกระงับบัญชีนะคะระงับการทำธุรกรรมตามที่สรส.ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่5หน่วยนะคะที่กำลังดูขั้นตอนตรงนี้ด้วยแต่สิ่งหนึ่งนะคะเห็นคุณธริศกล่าวเพิ่มเติมใช่ไหมคะค่ะก็ได้กำชับนะคะเจ้าหน้าที่ทั้ง5หน่วยเนี่ยให้ตรวจสอบแล้วก็พิจารณาอย่างรอบคอบนะคะเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะแล้วทีนี้ทางสรส.เนี่ยก็ได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็ตำรวจภูธรภาคด้วยนะคะถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีแก่แกนนำกปปส.แล้วก็แนวร่วมที่มีการขัดขวางการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นความผิดร้ายแรงนะต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและยังล่วงละเมิดสิทธิของประชาชนซึ่งขณะนี้ก็มีจำนวนคดีทั่วประเทศนะคะ159คดีคดีประเภทเจ้าหน้าที่คณะกรรมการเลือกตั้งจงใจละทิ้งหน้าที่ไม่จัดการเลือกตั้ง168คดีแล้วก็รวมทั้งสิ้นเนี่ย327คดีและศาลออกหมายจับไปแล้ว67คนค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากนั้นแล้วนะคะมีความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนผ่านทางด้านสวนดุสิตโพนะคะมีอยู่2เรื่องหลักๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเรื่องแรกกันดีกว่านะคะก็บอกว่าเป็นการสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนณขณะนี้ปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นแบบธรรมดาไหมหรือมองว่ามันไม่ธรรมดานะคะเขาบอกว่าอันดับที่1ที่มองเยอะที่สุดนะคะเขาบอกว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นณขณะนี้อันดับที่1คือไม่ธรรมดาอยู่ที่ร้อยละ 83.91ค่ะเพราะว่าเป็นความขัดแย้งระหว่าง2พรรคการเมืองขนาดใหญ่ที่ฝังรากลึกนั้นมาอย่างยืดเยื้อยาวนานเป็นการแบ่งขั้วกันอย่างชัดเจนมีความขัดแย้งแตกแยกกันนะคะทางด้านความคิดต่างฝ่ายต่างที่จะต้องการอำนาจในการบริหารประเทศทำให้เกิดการสูญเสียเกิดขึ้น
บ่อยครั้งขณะที่อันดับที่2เขาบอกว่าขัดแย้งแบบธรรมดาร้อยละ 16.09% เขาบอกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาประเทศไทยก็มีปัญหาทางการเมืองเกิดขึ้นบ่อยครั้งการเมืองไทยก็ยังคงดำเนินต่อไปได้และสถานการณ์ต่างๆก็ยังสามารถควบคุมได้ในบางประเทศก็ประสบปัญหาแบบนี้เหมือนกันค่ะค่ะทีนี้ไปดูประชาชนคิดว่าสาเหตุที่ทำให้ความขัดแย้งเนี่ยมีอยู่ยาวนานนะคะก็พบว่าอันดับที่หนึ่งนะคะความเห็นแล้วก็มุมมองที่แตกต่างกันเนี่ยมีอคติแล้วก็ถือทิฐินะคะอยู่ที่ 33.17% นะคะมาที่อันดับ2ค่ะอำนาจและผลประโยชน์นะคะความเห็นแก่ตัวอยู่ที่ 31.66% นะคะอันดับที่3ค่ะขาดความสามัคคีนะคะไม่มีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ที่ 19.10% นะคะอันดับที่4ค่ะการไม่เคารพกฎหมายกระบวนการยุติธรรมไม่เข้มแข็งนะคะอยู่ที่ 16.07 ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นผลโพลที่ดูแล้วนะคะอยากจะเน้นในเรื่องของการพูดคุยแล้วก็ลดความทิฐิที่มีต่อกันและกันให้มากขึ้นนะคะจะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเรามีเป็นคลิปค่ะคุณเปรมิกาน่าสนใจอยู่เหมือนกันเขาบอกว่าเป็นคลิปที่พี่น้องประชาชนทั่วไปถูกทำร้ายร่างกายเขาบอกว่าเพียงแค่คุณใส่เสื้อสีแดงซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอาจจะเป็นพี่น้องบุคคลธรรมดาทั่วไปที่อาจจะชื่นชอบสีแดงในช่วงเวลานี้แล้วใส่ไปมันเป็นยังไงคะคุณเปรมิกาวันนั้นที่เขาใส่ไปมันเป็นช่วงของวันวาเลนไทน์ด้วยมันก็ไม่ผิดนะคุณมันก็ไม่ผิดซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์อยู่แล้วและทีนี้เขาก็ไปเดินเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนนี่แหละแถวสยามแถวสะพานหัวช้างเนี่ยกาดของกปปส.มาเจอเข้าโดนทำร้ายรุมทำร้ายตีหัวแตกทั้งชายและหญิงแล้วก็หนึ่งในนั้นนะผู้หญิงเขาบอกว่าเขาตั้งครรภ์อยู่ด้วยนะนั่นแหละเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากพวกเขาเหล่านั้นกันเลยค่ะชีวิตจากจิตครับโดนอะไรมาโดนกาดมันเห็นใส่เสื้อแดงเอาไปฉายเอาไปชี้ด้ามตรงเขาก็ต่อตรงกับสะพานหัวช้างทางลงเลยทางขาออกขาเสื้อเองนี่ถงคิดไม่ทิ้งเลยค่ะเลยคนหัวแตกเขาแย่งมาแล้วไปด้วยกันมาทำไมถึงเขาถึงมาทำร้ายเราอ่ะเขาบอกว่าผมเป็นเสื้อแดงบอกเป็นเสื้อแดงแค่นี้ใส่ผมง่ายเลยเขาบอกว่ารถมึงก็แดงเสื้อมึงก็แดงเสื้อแดงแน่เลยแล้วปกติเราต้องกลับบ้านทางนี้อยู่แล้วก็ไปเที่ยวไงวันนี้วันที่24วันสุดท้ายวันวาเลนไทน์ผมก็ไปเที่ยววันธรรมดาแล้วขากลับมามันก็มาดักเอากุญแจผมออกกุญแจรถออกเสร็จแล้วก็พาไปปูเข้ามาเลยแล้วนี่น้องยี่ท้องด้วยท้องค่ะซ้อนมาข้างหลังเราก็บอกเลยว่านี่เราท้องเป็นประชาชนดีๆมาทำได้ไงทำแบบนี้ได้ไงแต่ว่าพื้นที่ของกูมึงกูมีสิทธิ์กูจะทำอะไรก็ได้ที่พื้นที่กูแล้วนี่เจ็บขาสั่งนี่ก็คือโดนมันผักแม่ผักแล้วไม่มีขานี่ไปโดนท้อแล้วตอนที่ไปโรงพยาบาลมาแล้วไปมาแล้วค่ะไปมาเรียบร้อยแล้วก็มาแค่ความแล้วที่นี่เราตำรวจว่าไงเขาก็ลงอ่ะลงว่าเราโดนทำร้ายร่างกายแค่นี้ถ้าจับตัวได้แล้วจะเรียกเรามาชี้แต่จำหน้าได้จำได้เป็นคนเลยพี่ได้ทุกตัวไม่ใช่คนที่นี่เนี่ยเขาไม่ต้องเรียกคนสิบกว่าคนเรียกเป็นตัวเหมือนแบบมันไส้ไม่พอใจใส่เสื้อแดงบอกว่าเฮ้ยมีเสื้อแดงเหมือนเราเป็นจะก่อเรื่องเหมือนแบบว่าในม็อบมันอ่ะว่ามีเสื้อแดงเข้ามาอะไรประมาณวันเลนทายแล้วก็บอกว่าเด็กวันเลนทายถูกคิดไปทีนึงจะเอาไปให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยมันใส่เลยไม่สนใจมันตีแล้วบอกว่ามันเก่ามันมีพื้นที่มันจะทำอะไรก็ได้แล้วตอนหมอเด็กเป็นไหมป่ะครับเด็กไม่เป็นค่ะไม่เป็นอะไรเพราะว่าพอมันรู้นี่พอรู้ตอนแรกนี่มันกัดเล่นรถคันเราเต็มที่เพราะแฟนเราใส่เสื้อแดงมันก็เลยพอเราบอกว่านี่ท้องนะเขานี่กอดแฟนไว้เลยเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นี่แฟนโดนเลยเพราะตอนนั้นเลือดเต็มหน้าแล้วอ่ะมันก็เลยไปลุมน้องเลยเป็นรถข้างๆจอดอยู่ข้างๆจอดติดตอนนี้แม่บอกว่าคันนี้คนเดียวผมปล่อยผมออกไปพอบอกว่าไปมันก็วิ่งตามไปถีบรถพอถีบเสร็จแล้วมันก็ลุมตัวผมเลยสิบกว่าคนคือกระทืบอย่างเดียวเลยกระทืบเลยไม่ถามนะคะว่าไม่ถามเลยว่าเรื่องอะไรอะไรแต่ได้ปนสับมีอะไรไหมครับไม่ทำร้ายร่างกายอย่างเดียวแต่ก็มีแต่แบบทำร้ายร่างกายแล้วก็นาฬิกาจีช็อตค่ะตอนนี้เกิดเหตุตั้งแต่กี่โมงครับทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งที่ไปโรงพยาบาลมาแล้วก็สอบปากคำคอเลือดหัวหูบวมหน้าบวมแล้วก็ช่วงหัวบวมหมดมันมีเพราะว่าที่ตัวมันมีทั้งมีดทั้งกระบอกทั้งเตะทั้งตีแล้วจะมีดมาแทงด้วยจะแทง
ครับผมแล้วมีใครมาช่วยไหมมีใครมาไม่มีเลยมีแต่เข้ามาประมาณ20คนหรือมาแบบแล้วเราออกกันมาก่อนมันดักมันไม่ให้เรากลับบ้านอ่ะบอกจอดไว้ก่อนนะแล้วเหมือนไอ้มันไอ้พวกที่อยู่ตรงช่วงกลางๆมันก็วิ่งกันมาขี่มอเตอร์ไซค์มาเต็มพวกกาดทั้งนั้นเลยแล้วเราออกมาได้ยังไงก็คือว่ามันเหมือนแบบว่าคนเริ่มถามนิ่งนี่ก็พยายามเอาตัวรอดเลยพูดไปว่าพูดคำว่าที่พวกเดียวกันนะทำไมถึงทำทำไมถึงมีคำรุนแรงเกิดขึ้นในม็อบอะไรประมาณเนี้ยทำไมถึงมีเหตุการณ์แบบนี้ที่ประชาชนคุณมาทำได้ยังไงคนอื่นก็เริ่มมองกันแล้วคนที่ท้องด้วยนี่บอกว่ามีคนท้องด้วยคุณทำแบบนี้ได้ยังไงคนก็เริ่มมองเริ่มสนใจว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเพราะว่ามันมีเลือดมีอะไรเยอะแยะเลยต้องผ่านทางเดิมอีกไหมครับไม่ก็คือเรากลับบ้านทีนี้แล้วพอเรามาก็ไม่มีปัญหาใช่ตอนเข้ามาไม่มีปัญหาเลยตอนนี้ก็รอแจ้งความเจ้าที่ก็รอเขาก็รออยู่แต่เขาก็พูดว่าจะให้เข้าชี้ตัวตอนนี้เลยไม่ได้ตำรวจก็โดนไปเยอะเพราะมันรู้เป็นตำรวจมันเล่นเลยเข้าไปในนั้นตุ๊บเป็นตำรวจมันเล่นนางอย่างเดียวตอนนี้ก็ไม่รู้มันจะเกลียดอะไรกันกลับบ้านกลับบ้านกันก็ต้องเดินทางกันดีๆหน่อยเห็นแล้วอนิจอนาถใจจริงๆเลยคนท้องยังไม่เว้นก็ยังไม่เว้นและที่สำคัญก็ต้องบอกนะคะว่าเห็นบอกว่าไม่ต้องเรียกเป็นคนและเรียกเป็นตัวดีกว่านะคะเพราะว่าอันนี้น้องเขาพูดเองเลยคือเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปแล้วก็วันวาเลนไทน์แบบนี้ทำไมคุณไปทำความรุนแรงใส่เขาเกิดขึ้นนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะมีข่าวออกมานะคะเรื่องของการเจรจาการคืนพื้นที่กับหลวงปู่พุทธอิสระนะคะขณะนี้ยังคงสามารถที่ต้องบอกว่าไม่สามารถหาข้อสรุปได้นะคะเดี๋ยวจะมีการเจรจาการขอคืนพื้นที่กันเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งขณะที่การทำพาสปอร์ตค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้เห็นบอกว่าจะเปิดออนไลน์ตามเวลา10นาฬิกาแล้ววันอังคารจะเปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30แต่ว่าจะปิดนะคะคือเพิ่มระยะเวลาเข้าไปอีกเป็นช่วงเวลา16นาฬิกา30นาทีแล้วก็จะขยายด้วยปกติรับได้ 6,000 คนแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเห็นบอกว่าจะเพิ่มเติมอีกเป็นถึง 1,500 คนเข้าไปด้วยเพราะว่าขณะนี้มีปัญหาที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนั่นเองขณะเดียวกันมีคุณผู้ชม SMS เข้ามาเยอะเลยนะคะโดยพูดถึงบักสมชัยนะคะโดยบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าบักสมชัย7ข้อที่แกถามเนี่ยถ้าเกิดไม่รู้เรื่องก็ลาออกไปซะ นะคะอันนี้จากคุณผู้ชมเลยบักสมชัยนะคะ แล้วก็บอกว่าบักสมชัยคะถ้าเกิดไม่รู้อะไรเลยเนี่ยโง่แบบนี้ใส่หัวไปไกลๆนะคะแล้วก็มีหลายท่านยังคงพูดคุยแล้วก็ยังบอกว่าถ้าเกิดเป็นชาวนาตัวจริงยังคงยืนยันให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีเสมอๆค่ะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนนะคะพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ